คุณหนูครับคุณหนูพี่มีอะไรหรือเปล่าคะคุณหนูครับนี่เป็นวันเกิดของคุณชัยนะครับอุ๊ยไม่ต้องห่วงค่ะหนูอ่ะสั่งทำของขวัญพิเศษให้พี่แชมป์เรียบร้อยแล้วทุกคนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งด้วยนะคะคุณหนูอย่ามาใส่นะครับงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาของขวัญก่อนแล้วกันนะคะผู้หญิงคะชุดนี้สั่งทำพิเศษแค่เฉพาะร้านเราเท่านั้นนะคะชุดนี้มีเพียงชุดเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะไม่เพียงแค่ชุดนี้นะคะคุณลูกค้าทอง10บาทเส้นนี้ก็ผลิตมาเพื่อให้เข้ากับชุดนี้ค่ะรวมมูลค่ามากกว่า 200,000 บาทเลยนะคะท่านประธานของคุณต้องชอบมากแน่ๆค่ะสวัสดีค่ะหนูมาชุดที่สั่งทำพิเศษค่ะชุดนี้สั่งทำพิเศษแค่เฉพาะแขก VIP เท่านั้นนะคะคุณลูกค้า สวัสดีค่ะนี่ไม่มีตาหรือไงเห็นไหมว่าฉันกำลังคุยกับลูกค้าคนนี้อยู่คุณนิ้งคะดูนี่สิคะชุดนี้ตัดมาด้วยความปราณีตมากเลยค่ะคุณนิ้งดูสิคะดูได้ดีไซเนอร์ชื่อดังตัดเย็บให้เลยนะคะคุณนิ้งคะอันนี้มันชุดหนูที่สั่งทำไว้ไม่ใช่หรอหน้าอย่างคุณเนี่ยนะสภาพแบบเนี้ยไม่โดนรปภ.ลากไปก็บุญแค่ไหนละชุดนี้หนูจ่ายเงินไปแล้วจริงๆนะคะเนี่ยค่ะบินหนูก็มีก็ได้ก็ได้จะอะไรกันนะกันคุณนิ้งคะชุดนี้เป็นชุดของวันจริงๆนะคะวีนปลอมๆแบบนี้มันหลอกคนอื่นไม่ได้หรอกมองอะไรไม่พอใจฉันเหรออยากตบฉันใช่ปะมีอะไรกันใครมาก่อนเรื่องวุ่นวายในร้านเจ้าของร้านคะผู้หญิงคนนี้เขาเข้ามาก่อกวนในร้านเราค่ะเขาบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่เขาสั่งทำพิเศษค่ะไหนใครมาก่อนเรื่องที่ร้านคุณหนูนี่คุณหนูถึงขนาดต้องมาเอาชุดเองเลยเหรอคะฮะคุณหนูเหรอใช่ค่ะไม่นึกเลยนะคะว่าพนักงานของคุณน่ะจะทำกับหนูแบบเนี้ยเนี่ยขนาดชุดที่หนูสั่งอ่ะเขายังไปให้คนอื่นเลยค่ะขอโทษนะคะคุณหนูเดี๋ยวดิฉันจะจัดการมันให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะรีบขอโทษคุณหนูแบบนี้เลยนะคุณหนูอ่ะเป็นถึงลูกค้ารายใหญ่ของร้านเราเลยนะขอโทษด้วยนะคะคุณหนูดิฉันไม่ตั้งใจอะค่ะนี่เป็นชุดพิเศษที่คุณหนูเขาสั่งทำนะคะแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าชุดเป็นของผู้หญิงคนนี้มีหลักฐานไหมหลักฐานเหรอก็ที่เราฉีกทิ้งไปนั่นไงฉันเนี่ยนะฉีกมีใครในที่นี้เห็นว่าฉันฉีกหรอการที่จะมาใส่ลายคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานนะเธอมีหรอแต่ว่าที่ร้านเรามีกล้องทุกมุมเลยนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับหมีไอ้พวกเนี้ยมันแกล้งเขาอะไม่เป็นไรนะหมีไหนคนไหนบังอาจมาแกล้งแฟนผมฮะคุณประวิงโอ้สวัสดีค่ะคุณประวิงแฟนผมโดนคนในร้านคุณแกล้งใช่ไหมขอโทษนะคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะค่ะหน้าอย่างหนูเนี่ยนะอายุก็ยังน้อยมาแกล้งแฟนผมรู้ไหมว่าผมเป็นใครหนูไม่รู้หรอกนะว่าพี่อ่ะเป็นใครแต่แฟนพี่อ่ะเขามาแย่งชุดหนูแล้วก็ยังทำลายหลักฐานใบเสร็จทิ้งอีกอ่ะสภาพอย่างหนูเนี่ยนะจะซื้อชุดที่นี่ได้แล้วหนูมีหลักฐานเหรอที่กล้ามาใส่ร้ายแฟนพี่เนี่ยหลักฐานเนาะเราก็สามารถดูได้จากกล้องวงจรปิดไงคะคุณหนูคะพอดีกล้องจอมปิดที่ร้านน่ะมันเสียทุกตัวเลยอะค่ะฮะ
ไม่มีหลักฐานนี่มีอะไรจะพูดอีกไหมได้งั้นเสื้อหนูไม่เอาแล้วคืนเงินมาด้วยถ้าจะเอาคืนน่ะต้องมีใบเสร็จนะคะถ้าฉันเป็นเธอฉันไม่กล้าด้านไปกันเถอะที่ร้านงานเลี้ยงของท่านประธานจะเริ่มขึ้นแล้วครั้งต่อไปก็ระวังตัวหน่อยละกันฮัลโหลค่ะพอดีตอนนี้มันมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วค่ะเดี๋ยวหนูรีบไปสุขสันต์วันเกิดนะครับท่านประธานขอให้ท่านประธานมีความสุขร่ำร่ำรวยๆนะครับโอ้โหมีของขวัญด้วยเหรอเนี่ยท่านประธานลองเปิดดูสิครับเอ้านี่มันชุดสูตรกับทองคำพิเศษนี่อ๋อใช่ค่ะ2 อย่างนี้เราสั่งทำเพื่อท่านประธานเลยนะคะท่านประธานลองใส่ดูสิคะจะได้รู้ว่ามันพอดีตัวกับท่านประธานหรือเปล่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงขอโทษนะพี่ที่มาสายเนี่ยของขวัญที่เชิญเตรียมไว้ให้เออใช่ว่ะจริงด้วยของมันไม่จำเป็นหรอกนะว่าจะถูกหรือจะแพงเพียงแค่น้องสาวผมให้ของขวัญน้องสาวผมก็ดีใจแล้วท่านประธานครับคนนี้เหรอครับน้องสาวของท่านประธานนี่คุณรู้จักน้องสาวผมเหรอใช่ค่ะพี่แชมป์รู้จักดีเลยแหละก็คนที่แย่งสูตรกับทองหนูไปไงคะแล้วก็เป็นคนที่ฉีกใบเสร็จหนูด้วยนะคะพี่แชมป์แล้วก็ไม่ได้รู้จักกันธรรมดาด้วยนะคะพี่แชมป์รู้จักยันสันดาเลยแหละท่านประธานครับทุกอย่างมันคือการเข้าใจผิดครับเข้าใจผิดเหรอที่พวกคุณกำลังบอกว่าน้องสาวผมกำลังปลักปลำพวกคุณนี่เหรอ Let it ride ทุกคนที่มาวันเกิดผมวันนี้ฟังไว้นะครับต่อไปใครจะทำธุรกิจกับ2คนนี้เท่ากับพวกคุณเป็นศัตรูกับผมท่านประธานครับขอร้องครับขอโทษนะคะอย่าเอาเรื่องพวกเราไปนะท่านประธานไม่อย่างนั้นเราถังแตกแน่เลยครับพวกเราผิดไปแล้วจริงๆค่ะ